การจะเปิดร้านกาแฟให้ประสบผลสำเร็จนั้นมีองค์ประกอบหลากหลายด้านครับครับวันนี้ครับน้องวินนี่พิธีกรเราจะพาไปชมที่ศูนย์ฮิวคอปครับที่นี่เปิดมีบริการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเปิดร้านกาแฟและชมช่วงนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวท้ายรายการจะมีกิฟต์วอเชอร์มาแจกขึ้นกับคุณชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องวินนี่แล้วในช่วงร้านนาพาชมค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมที่สนใจในเรื่องการทำธุรกิจกาแฟจะต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนเพราะวันนี้น้องวินนี่พาท่านผู้ชมมาที่ร้านฮิลคอฟสาขา2ค่ะร้านนี้ก็ตั้งอยู่ที่เลขที่66ถนนช้างเผือกตำบลศรีภูมินะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายอุปกรณ์ทุกอย่างเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจที่จะทำธุรกิจกาแฟมาที่ร้านนี้ร้านเดียวได้ครบทุกอย่างแน่นอนค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าข้างในเป็นยังไงตามน้องวินนี่มาเลยค่ะตอนนี้นะคะน้องวินนี่ก็อยู่กับคุณนฤมลทักษะอุดมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านฮิลคอฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่ฝุ่นได้ไหมคะค่ะยินดีไม่ทราบว่าความเป็นมาเป็นไปของร้านฮิลคอฟนี่เป็นยังไงคะเดิมทีฮิลคอฟเริ่มต้นจากการเป็นโครงการเกษตรที่ส่งเสริมปลูกเมล็ดกาแฟนะคะโดยเริ่มต้นเป็นเจ้าแรกของภาคเหนือเพราะนั้นเราก็คือผู้ผลิตเมล็ดกาแฟดิบอาราบิก้ารายแรกนะคะที่ส่งออกจากภาคเหนือเราไปแล้วก็ไปจนถึงภาคกลางเราก็เริ่มเข้าสู่ตลาดกาแฟคั่วบดซึ่งเปลี่ยนกลุ่มตลาดโดยสิ้นเชิงนะคะก็คือกลุ่มของร้านกาแฟหรือว่าบาร์กาแฟเอสเปรสโซ่ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังเข้ามาดีจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวจะรบกวนพี่ปุ่นนะคะช่วยพาน้องวินนี่เนี่ยเดินชมรอบร้านหน่อยได้ไหมคะว่ามีเครื่องแบบไหนบ้างยินดีเลยค่ะวินนี่เดี๋ยวเราไปดูกันธุรกิจกาแฟนะคะแต่ที่สำคัญการจะประกอบธุรกิจกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยก็คือฝีมือในการทำกาแฟนั่นเองถ้าท่านไหนสนใจเราเตรียมเอาไว้ให้อ่ะนะคะสำหรับ2สายแรกเนาะ2สายแรกที่โทรเข้ามาในรายการนะคะเราก็จะมอบนะคะในส่วนของหลักสูตรนะคะบาริสต้าแล้วก็หลักสูตรไอศกรีมเจลาโต้ค่ะเราเตรียมไว้ให้สำหรับ2สายแรกเท่านั้นค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการทำกาแฟไปมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าอาทิตย์หน้าจะไปพาชมที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้น้องวินนี่ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ